คลิปนี้จะมาเล่าประสบการณ์นะครับจากการใช้ตัว iPhone แล้วก็ Samsung ถ่ายภาพกลุ่มดาวมาพร้อมกับล่าทางช้างเผือกด้วยนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจภาพจะสวยขนาดไหนคลิปนี้ไม่อยากให้พลาดมารับชมไปด้วยกันนะครับต้องบอกว่าสำหรับการถ่ายกลุ่มดาวนะครับพี่ต้อมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วครับสำหรับตัว iPhone 11เลยนะครับย้อนกลับไปนะครับในการถ่ายดาวก็สามารถใช้ iPhone ถ่ายดาวได้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับรูป Galaxy ทางช้างเผือกนะครับเราก็ได้เห็นการถ่ายด้วย iPhone 12 Pro Max มาแล้วนะครับและหากไล่เรียงกันมานะครับเรื่องรุ่นเลยนะอันนี้ผมก็ตกใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนที่ผมใช้ตัว iPhone 13 Pro ผมไปเที่ยวมาครับแล้วผมแอบสังเกตเห็นบนท้องฟ้านะครับเอ้ยมันใช่ทางช้างเผือกมั้ยผมก็ยกขึ้นไปถ่ายอุ๊ยปรากฏว่า iPhone 13 Pro ของผมเนี่ยมันก็สามารถถ่ายทางช้างเผือกได้ด้วยเหมือนกันซึ่งสำหรับทริปนี้นะครับผมได้รับโอกาสจากทีมงานของ Samsung Thailand ครับแล้วก็มีคนมาให้ข้อมูลดีๆนะครับในการใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปกลุ่มดาวเนี่ยจากทีมของนาริตด้วยนะครับตัวนี้เราไปในงาน Astro Photography ครับโดยจัดขึ้นในวันที่25ถึง26มีนาคมที่เพิ่งผ่านไปนี้เลยนะครับโดยเราไปถ่ายรูปดาวกันที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปที่เราถ่ายมาเนี่ยมันเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันฮะจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าการถ่ายรูปดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเราสามารถถ่ายได้ด้วยการยกมือถือขึ้นมาถ่ายเลยนะครับแต่จะดีขึ้นนะครับหากเรามีอุปกรณ์ในการช่วยถ่ายซึ่งครั้งนี้ครับผมเตรียมอุปกรณ์ไปนะครับก็จะมีตัวขาตั้งกล้องครับตัวที่จับสมาร์ทโฟนมือถือของเรานะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนที่เราใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมได้ง่ายๆนะครับสำหรับขาตั้งนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นขาตั้งที่เราใช้ระดับสเกลใหญ่อย่างงานสตูดิโอนะครับหรือว่าใช้กับกล้องใหญ่ขอเพียงเป็นขาตั้งที่มีความมั่นคงครับแล้วก็วางกับพื้นได้แล้วก็ยึดถือสมาร์ทโฟนรองรับน้ำหนักสมาร์ทโฟนของเราได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับซึ่งต้องบอกว่าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่เราไปถ่ายกลุ่มดาวกันในวันนี้นะครับเขาจะไม่ให้เราเปิดไฟเลยนะฮะแม้แต่ไฟบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราที่เป็นแสงสีขาวเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราเปิดนะครับเพราะว่ามันจะไปรบกวนการถ่ายดาวของคนที่มาด้วยนะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มที่ใช้กล้องใหญ่กล้อง DSLR กล้องอื่นไปนะครับแล้วก็กลุ่มผมครับที่ใช้ตัวสมาร์ทโฟนอย่าง S23 Ultra ในการถ่ายนะครับแล้วก็มีน้องๆจากทีมงานของ Epic Phone ครับมี Take Offside แล้วก็มีทางฝั่งของ Droidsan ไปถ่ายด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับมันทำให้เราไม่สามารถบรรยายณตอนนั้นได้นะครับว่าถ่ายรูปดาวด้วยสมาร์ทโฟนออกมานะตอนนั้นการตั้งค่าอะไรมันเป็นยังไงนะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเดี๋ยวเราเอาภาพผลลัพธ์เนี่ยมาร่วมพูดคุยไปกับทุกคนดีกว่าฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูการถ่ายกันเล่นๆนะครับว่ารูปที่ผมขึ้นมาเนี่ยรูปไหนถ่ายจากตัว iPhone 14 Plus แล้วรูปไหนถ่ายจากตัวของ Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดกันดูประมาณ3วินะครับเฉลยให้ดูกันนะครับว่ารูปไหนถ่ายจาก iPhone รูปไหนถ่ายจากของ Samsung นะครับก็ต้องบอกว่าฝั่งของ iPhone นะครับในการถ่ายรูปกลุ่มดาวเนี่ยถ่ายไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราเปิดในโหมดครับแล้วก็ไปปรับตั้งค่าตัวลอง Exposure นะครับให้สูงสุดเลยนะครับเสร็จแล้วครับให้เราถือตัว iPhone ของเรานิ่งๆหรือว่าอย่างที่บอกไปใครที่มีขาตั้งเนี่ยติดตั้งไว้นะครับแล้วก็กดถ่ายครับรอประมาณ10วินะฮะเราก็จะได้ภาพอย่างที่เราเห็นนะตรงนี้เลยนะครับแต่ทางฝั่งของ Samsung อันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเราไม่ได้มาเบมนะว่าค่ายไหนทำได้ดีกว่าค่ายไหนนะครับแต่ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมใช้มาเนี่ยผมมองเห็นเลยนะครับว่าทางฝั่งของ Samsung เนี่ยเขาทำภาพที่มีรายละเอียดได้ดีขึ้นมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขามีโหมดโปรในการถ่ายรูปครับเขาสามารถปรับส่วนของ ISO ครับปรับ Speed Shutter ได้มากนะครับก็เลยทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้หลากหลายแล้วก็ตั้งค่ารายละเอียดได้คมชัดมากกว่ารูปบน iPhone นั่นเองนะครับจากภาพที่เราเห็นเลยก็ต้องบอกว่ารูปภาพที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับจากที่เราขึ้นให้ทุกคนดูแต่ว่าความน่าสนใจของทางฝั่งของ Samsung S23 Ultra ที่ผมใช้มานะครับเขามีโหมดที่ชื่อว่าโหมด Expert Raw ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายภาพ Raw นะครับแล้วก็การตั้งค่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถทำได้มากขึ้นจากโหมดปกติจากโหมด Pro ที่เขามีให้มาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมมองว่าฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยที่มีทำให้การถ่ายภาพกลุ่มดาวเนี่ยมันถ่ายภาพได้ความคมชัดมากขึ้นครับถ่ายได้สนุกขึ้นด้วยการตั้งค่าต่างๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ข้อดีของเขาครับคือการที่เราสามารถนำไฟล์รอออกมาปรับแต่งอย่างเช่นเอาไปปรับแต่งใน Lightroom นะครับภาพโทนสีที่ได้เนี่ยหากเราไม่พอใจไว้บาลานซ์ณตอนที่เราถ่ายเราก็สามารถมาปรับตอนที่เราเอามาแต่งใน Lightroom ได้
ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงของฝั่งรอเลยนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนตัวเลยแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเคยสงสัยอยู่ครับว่าเอ๊ะเราจะมีกล้องสมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพรอไว้ทำไมในเมื่อปกติแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายภาพปกติกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับไม่ได้เปิดไฟล์รอถ่ายเพราะว่าไฟล์รอขนาดมันใหญ่ด้วยมันกินพื้นที่ในเครื่องด้วยใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ที่ผมไปถ่ายกลุ่มดาวเนี่ยผมเห็นประโยชน์ของการที่มีไฟล์รออยู่ในเครื่องเราเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถปรับแต่งสีสันได้มากขึ้นปรับแต่งความละเอียดได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าหากถ่ายมาเป็น JPEG เนี่ยโอ้ไม่สามารถปรับแต่งสีได้เยอะเท่ากับไฟล์รอเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับว่าภาพปกติที่เราถ่ายมานะครับจากโหมดโปรเนี่ยพอมาแต่งสีเนี่ยเทียบกับไฟล์รอที่มาแต่งสีเนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เราได้ภาพที่มันสวยงามมากขึ้นเลยนะครับจากที่ถ่ายมาตลอดทั้งคืนนะครับเราเริ่มตั้งแต่ 1:00 นะฮะจนถึง 6:00 นเลยนะครับฝั่งของ iPhone ก็ต้องยอมรับครับว่าการถ่ายรูปกลุ่มดาวของเขาเนี่ยจะทำได้แค่ตัว Night Modeทางของ Samsung Galaxy S3 Ultra ที่ผมใช้นะครับเขามีโหมด Pro มี Expert RAW ครับแล้วก็มีอีก1โหมดที่น่าสนใจนะครับใน Expert RAW นั่นก็คือโหมด Hyperlapse ครับภาพที่ได้จากการถ่ายโหมด Hyperlapse ของการถ่ายกลุ่มดาวของตัว Samsung Galaxy S3 Ultra นะครับมันจะทำให้เราเห็นภาพของดวงดาวครับเคลื่อนไหวตามวงโคจรของเขานะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับอย่างภาพที่ผมถ่ายมาตัวนี้น่าเสียดายครับผมกะเวลาผิดไปนิดนึงผมตั้งกล้องเอาไว้ตอนเวลา 4:30 4:35 นะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงตอนแรกที่ตั้งใจไว้นะครับแต่ว่าฟ้ามันเริ่มสว่างตอน 5:00 แล้วครับก็คือภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่ทุกคนเห็นนะครับวงโคจรของดวงดาวนะครับมันเริ่มไหลและแต่ว่าระยะเวลาที่แสงมันเริ่มสว่างแล้วทำให้ดวงดาวมันหายไปเนี่ยมันทำให้เราถ่ายภาพตัวนี้มาได้แค่ระยะเวลา4วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งตอนถ่ายจริงเนี่ยผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีเลยทีเดียวตัวนี้นะครับหากใครที่อยากเห็นภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขึ้นภาพของทีมงาน Samsung ที่เขาตั้งกล้องเอาไว้1ชั่วโมง2ชั่วโมงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับฟุตเทจที่เราได้เห็นกันไปนะครับก็ต้องบอกว่ามาจากฝั่งของน้องลาเวนเดอร์นะครับ S23 Ultra ที่เรามีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับทีมงานอย่างตัว AF Phone นะครับอย่างน้องโฟนเนี่ยเขามีสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นด้วยนะครับอย่าง S23 แล้วก็ S23 Plus นะครับในการใช้ถ่ายกลุ่มดาวเดี๋ยวเรามาถามกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะว่าหลังจากที่ใช้มาเนี่ยตัวที่ไม่ใช่ Ultra เนี่ยความรู้สึกแล้วก็ภาพที่ได้มามันเป็นยังไงนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง2คนแนะนำตัวกันก่อนนะครับสวัสดีครับโฟนจาก MX Phone ครับสวัสดีค่ะฟิวจาก MX Phone ค่ะสวัสดีครับ1จากช่อง iMod ครับ ไม่ต้องแนะนำตัวแล้วนะครับรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้คือกลวนๆครับน้องๆที่ไปถ่ายรูปกลุ่มดาวกันมากับทั้งผมนะครับเดี๋ยวให้เล่าประสบการณ์สั้นๆก่อนแล้วกันว่าถ่ายดาวเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงค่ะก็การไปถ่ายดาวรอบนี้เนาะก็ถือว่าแบบเปิดประสบการณ์มากๆเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยกับการที่แบบว่าเราได้ขึ้นไปดูดาวเนาะบนยอดดอยอินทนนท์แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังใช้แบบว่าโทรศัพท์อ่ะโดยที่ปกติแล้วเรารู้สึกว่าการถ่ายดาวอะไรแบบเนี้ยควรที่จะใช้กล้องระดับโปรหรือว่ากล้องที่แบบกล้องใหญ่อะไรเงี้ยใช่ต้องใช้กล้องใหญ่แต่ว่าพอเราได้ลองใช้โทรศัพท์เครื่องนึงมาถ่ายดาวเนี่ยรู้สึกว่าความสามารถเนี่ยมันน่าว้าวมากเลยนะแบบน้องไม่เคยถ่ายกล้องโปรไปถ่ายดาวพอมาใช้โทรศัพท์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก็บได้ขนาดนี้เลยหรอสวยเลยอ่ะโฟมเป็นไงบ้างสำหรับน้องก็เป็นครั้งที่2และสำหรับการถ่ายดาวในตัวของ S23 Ultra เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยก็ถ่ายไปแล้วเหมือนกันในช่อง MX Phone Review ตัวเต็มอันนั้นคือถ่ายไปแล้วครั้งนึงเคยรอบนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นบนดอยใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้เป็นบนดอยเพราะอันนั้นเนี่ยถ่ายบนหอหลังหอซึ่งก็ถ่ายติดเหมือนกันเอออันนี้ประทับใจมากแล้วก็พูดไปละแต่ว่าสำหรับครั้งนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าเราไปถ่ายบนดอยเลยกับทางทีมของ Samsung แล้วก็ทางทีมของสื่ออื่นด้วยอย่างเช่นPick Offsite แล้วก็ทางดอยแซมด้วยแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆในฝั่งของที่เป็นโฟโตกราฟเฟอร์แบบมืออาชีพเลยเอออันนั้นเราก็ได้เห็นมุมมองหรือว่าได้เห็นกระบวนการทำงานของเขาว่าแบบเออเขาแบบค่อนข้างที่จะโหดกันเลยทีเดียวโหดมากเลยนะใช่ต้องบอกว่าภาพที่เราได้เห็นกันไปนะครับเป็นภาพที่ผมถ่ายจากตัวน้องลาเวนเดอร์ที่ผมมีนะตัวนี้นะครับเป็น S23 Ultra แต่ว่าทางทีมงานน้องๆ MX Phone เนี่ยเขาได้มีใช้รุ่นอื่นด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเล่าให้ดูหน่อยว่าเออมันแตกต่างจากตัว Ultra มากน้อยขนาดไหนก็คือในครั้งนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่านอกจาก S23 Ultra ของเราแล้วเนี่ยเราก็พกตัว S23 Plus เป็นการซื้อครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสีครีมนะครับสำหรับความแตกต่างนะครับในตัวของรุ่นพัทและก็รุ่นอัลต้าที่เห็นได้อย่างชัดเลยเนี่ยก็คือ
เวลาที่ถ่าย A23 Plus เนี่ยในเรื่องของความละเอียดสุดท้ายแล้วอะเมนูที่เรากดออกมาครับพี่หนึ่งอันนี้มันจะกดได้เหมือนกันนะกับตัวของอัลต้านั่นก็คือ12 ล้านกับ 50 ล้านอันนี้ถึงแม้ว่าตัวของอัลต้าเขาเคลมว่าเซ็นเซอร์เขาจะมีความละเอียดสูงถึงแบบว่า200 ล้านอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอเข้ามาที่ Expert Raw แล้วเนี่ยเราจะถ่ายได้อยู่ที่2ความละเอียดนั่นก็คือ12 ล้านกับ 50 ล้านซึ่ง2อันเนี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าในส่วนของ50ล้านเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบว่าถ่ายออกมาแล้วเก็บได้รวดเร็วมากกว่าแต่สำหรับตัว12ล้านเนี่ยถ่ายออกมาความละเอียดของไฟล์หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็คือมันอยู่ในระดับของ12ล้านแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้เท่ากับตัว50ล้านหมายถึงในเรื่องของดีเทลซึ่ง50ล้านที่ทำได้ดีกว่า12ล้านนะครับนั่นก็คือตัวของความสว่างนั่นเองอันนี้เขาจะถ่ายได้สว่างกว่าแต่ว่าพอไปถ่ายบน A23 Ultra อันนี้อาการนี้ก็จะเกิดให้เห็นเหมือนกันว่า50ล้านเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาได้สว่างกว่าเหมือนกันบนที่ A23 Ultra แล้วก็บน A23 Plusอันนี้เสมือนกันเลยครับเฮ้ยก็ต้องบอกว่าตัว A23 Plus กับตัว Ultra เนี่ยคุณสมบัติฟีเจอร์ในการถ่าย Expert Raw เนี่ยเทียบเท่ากันเลยใช่นะครับเพราะว่าถ่ายได้ทั้ง50ล้านแล้วก็12ล้านแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยคุณภาพในใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจครับระหว่างใครที่ลังเลอยู่ระหว่างตัว Plus กับตัว Ultra เนาะอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งของประสบการณ์การใช้งานบ้างน้องฟิลเป็นไงบ้างค่ะก็ประสบการณ์จากการใช้ Plus เนาะคือตอนแรกอ่ะเราไปตั้งกล้องถ่ายกันไว้แล้วรอบๆข้างเนี่ยก็จะมีพวกพี่ๆมือโปรที่ถ่ายรูปดาวจากกล้องตัวใหญ่พอเขาเห็นเราใช้โทรศัพท์ถ่ายไว้ใช่ไหมเขาก็จะงงว่าแบบฮะเอาโทรศัพท์เนี่ยนะมาถ่ายดาวคือแบบว่ารูปมันได้จริงๆหรอคือเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว้าวมากว่าเราใช้โทรศัพท์ถ่ายซึ่งพอเราเปิดภาพที่เราได้ให้เขาดูอ่ะโอ้โหเขาแบบว้าวมากเลยนะแล้วเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณแบบว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าโทรศัพท์มันถ่ายได้ขนาดเนี้ยอีกหน่อยกล้องโปรที่เขาใช้ถ่ายดาวกันอ่ะก็แบบอาจจะสู้โทรศัพท์ไม่ได้หรือเปล่าถึงแม้ว่าแบบขนาดจะเป็นตัวแบบ S23 Plus เงี้ยความละเอียดภาพความสวยงามของภาพต่างๆเปิดให้เขาดูเทียบกับตัว S23 Ultra เนี่ยก็คือว่าบางคนแยกไม่ออกเลยนะว่าตัวไหนตัวรุ่นกลางหรือว่าตัวไหนตัวรุ่นท็อปตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าการใช้สมาร์ทโฟนไปถ่ายดาวเนี่ยรู้สึกว่าว้าวมากๆจริงพกพาง่ายด้วยเนาะกับกล้องใหญ่เหมือนกันเลยคนที่ถ่ายรูปข้างๆพี่เนี่ยเหมือนกับเขาสงสัยคือเขาก็ไม่ได้ดูถูกในเรื่องของสมาร์ทโฟนหรอกกล้องสมัยนี้แต่เขาเพียงแค่สงสัยเฉยว่ามันถ่ายได้จริงๆเทียบกับกล้องใหญ่ขนาดนั้นเลยไหมแล้วเขาก็มาสอนพี่ด้วยนะในเรื่องของการเซตติ้ง ISO กับตัวไวบาลานซ์ง่ายๆพื้นฐานนะครับเพราะว่ามันเซตติ้งเหมือนกับกล้องใหญ่เลยใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีรูปทางฝั่งของ Epic Phone เนี่ยที่ถ่ายมาสวยๆแอบดูละแอบไปดูละอยากจะจุ๊บมาเหมือนกันแต่ว่ายังไงเดี๋ยวให้ทางฝั่งของ Epic Phone เนี่ยโปรโมทช่องแล้วก็ใครที่สนใจอยากดูรูปแล้วก็วิดีโอสวยๆTimelab Hyperlab สวยๆจากฝั่งของ Epic Phone เนี่ยไปดูกันอ่ะโปรโมทช่องหน่อยครับครับก็สำหรับ MS Phone ของเรานะครับก็ถ่ายในส่วนของ Astrography มาเหมือนกันนะครับทั้งในส่วนของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอซึ่งในส่วนของวิดีโอเนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าเราเนี่ยมีการถ่ายทั้งในส่วนของ Timelab แล้วก็ Hyperlabซึ่ง Hyperlab เนี่ยก็ถือว่าถ่ายออกมาแล้วสวยมากๆอันนี้ก็ต้องฝากอันนี้ก็ต้องฝากกันเลยนะครับในช่อง MX Phone ของเราครับภาพจะสวยขนาดไหนนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตาม MX Phone ไว้นะคะจะได้ไปดูภาพดาวสวยๆจากเรากันค่ะสำหรับสิ่งที่ประทับใจในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์ในการใช้สมาร์ทโฟนในอีกสถานที่จริงสถานที่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าปกติที่เราใช้งานสมาร์ทโฟนของเรานะครับเราก็จะใช้ทำอะไรบ้างฮะใช้คุยงานใช้ดู IG เล่นเกมนะครับดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับอย่างตัวกล้องเนี่ยเราก็จะถ่ายทั่วไปแหละเราไม่ได้เอามาถ่ายแต่ที่แสงน้อยแบบแสงมืดขนาดนี้นะครับแล้วก็ยกถ่ายดาวด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงาน Samsung Thailand ด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสเชิญเราไปร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทีมนาริศด้วยนะครับที่ได้ให้ข้อมูลดีๆในการถ่ายรูปกลุ่มดาวครับแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของอาหารการกินที่อยู่อย่างเพียบพร้อมเลยนะครับทำให้ทริปนี้เนี่ยสนุกกับการเอาสมาร์ทโฟนไปถ่ายรูปเอามากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจากที่ใช้งานสมาร์ทโฟนถ่ายรูปกลุ่มดาวมานะครับผมมองว่าเพียงแค่เรารู้จักการใช้งานฟีเจอร์หรือว่ารู้วิธีการถ่ายภาพนะครับรู้โน้ตฮาวต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราดึงประสิทธิภาพนะครับในการใช้งานสมาร์ทโฟนของเราได้คุ้มค่าและก็สนุกมากยิ่งขึ้นใครที่มีสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงอยู่ก็แนะนำครับลองเอาไปใช้งานดึงประสิทธิภาพให้อย่างเต็มที่ได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ดูจนถึงณตอนนี้นะครับแต่ก็ยังไงใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กดเอาไว้หน่อยนะครับกดง่ายๆกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ